ู่หลังเหอผูเถาสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นอีเกื้อเฟยฉางหยางกวนหมิงเม่ยเตอเสียอู่ถูหลังเจิ้งจ้ายสิงโจวทาเตอตู้จือยินจีเออเออเผาเซียวบ่ายวันหนึ่งมีแดดจัดมากจิ้งจอกกำลังเดินอยู่ท้องของมันก็ร้องด้วยความหิวโหยทูหลานทาจู้อี้เต้าอีเกอร์อี้เคอร์สู้เตอร์ติ่งตวนโยอีสู่有一树有一树美丽的紫色葡萄他试图靠后腿伸直但没有伸手ทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นพวงองุ่นสีม่วงสวยงามอยู่บนยอดไม้เขาพยายามเหยียดขาหลังแต่ก็เอื้อมมือออกไปไม่ถึงทาซือถูทงกั่วเที่ยวไหลกันสร้างทาเมินต้านทาเย่เหมยโยเต้าตาหน้าหลีอีชื่อโยอีชื่อทาซือป้ายเลจือเต้าถุยปูใจเหนิงต้งหลานโฮจินผีลี่จินเตอร์สวายเต้าใจตี้เขาพยายามกระโดดเก็บองุ่นแต่ก็กระโดดไม่ถึงเช่นกันเขาล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเขาไม่สามารถขยับขาได้อีกต่อไปแล้วจึงล้มลงกับพื้นอย่างหมดแรงทาจิ้วหุยฟู่เลอเฉียนจิ้นเตอลู่อี้เจ้าคายเหนียวเปี้ยนจัวจัวเจอผูเถาเต้าใจเลอเซิ่งเอี้ยนเตอตี้สร้างเขากลับมาเดินต่อไปตามทางและทันทีที่เขาเดินออกไปนกก็จิกผลองุ่นและตกลงมาบนพื้นดินชงเหยียนชู่ข้านถูหลังเล่นเหวยเย่สี่รู้กลัว我要帮助的话我们会全部吃掉这三个จากระยะไกลจิ้งจอกคิดในใจว่าบางทีถ้าฉันเรียกนกให้ช่วยเก็บองุ่นฉันจะได้กินทั้งองุ่นและนกอีกสองตัวเต้าเต๋อ有时我们的句号赶超过了我们的判断力คติธรรม
บางครั้งความเย่อหยิ่งของตัวเราก็อยู่เหนือสติปัญญาของเราเองถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ